ใจสวัสดีค่ะโอเคครบแล้วนะคะเพจเราเป็นเพจที่ป๊อปปูล่ามากนะคะมาแค่10ล้านคนเราก็ไลค์แล้วนะคะทุกคนต้องจำช่วงเวลานี้ไว้ให้ดีนะคะช่วงเวลาที่มีกันแค่10กว่าคนเราก็ไลค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะที่ติดตามครูตั้งแต่มีคนดูอยู่10กว่าคนและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องสงสารลูกเพจเขาจะหนีเพราะร้องเพลงนี่แหละหัวล้อขอประกาศหน่อยอะไรกันเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งเหมียวขอเป็น FC ยินดีค่ะขอบคุณพอแล้วจะใครน้องพอแล้วค่ะดีเจค่ะโอเคนะคะในวันที่ท้อแท้ขอเป็นแค่คนหนึ่งอ้าวไม่ใช่หลายคนบอกว่าเราจะทำยังไงนะคะในวันที่เราหมดกำลังใจเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะในวันที่แบบว่ามันหน่อยสุดๆน่ะอกหักรักคุดตุดเมินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในวันที่เสียใจอกหักทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จแม้คุณออกขวัญก็ชีวิตนางเนี่ยดีๆเนี่ยนางก็แบบนางก็แบบว่าหัวล้อทีมงานหัวล้อจะดัดจริตไปทำไมเอาใหม่นะเราไม่ดัดจริตนะเราเป็นโค้ชที่สุภาพและเรียบร้อยอะไรอย่างนี้แต่งตัวเป็นทางการใส่เสื้อยืดไลท์โอ๊ยเราไม่ได้ใส่สูทไลท์เนี่ยยังจะเห็นว่าเราเป็นคนน่าเชื่อถือปะโอ้คนดีต้องดีที่สุดใช่ไหมโอ้ต้องมีเครื่องแบบเดี๋ยวไปยืมเครื่องแบบรปภใส่แป๊บนึงนะคะโอเควันที่เราไม่ประสบความสำเร็จหรือน้อยแบบโอ้โหมองไปทางไหนอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นใจนะคะเราจะทำยังไงโอเคเมล็ดพันธุ์แห่งความสวยค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะแค่ชมคนอื่นว่าสวยเราก็สวยตามแล้วนะคะสามารถเข้าสิงออฟได้หลังจากที่แต่งหน้าได้นะคะแต่งหน้าแล้วจีบได้นะเมื่อกลางวันนะออกไลฟ์แต่งหน้าไปแล้วจะเห็นชมหน้าที่แท้จริงนะทุกอย่างปลอมหมดเลยถึงมันจะเป็นรอยยิ้มปลอมๆแต่มันก็สวยนะถูกไหมนี่จะหาไปไหนเนี่ยวันนี้จะหาไปไหนวันนี้เป็นเรื่องของกำลังใจนะคะวันนี้เราทำยังไงเราถึงจะมีกำลังใจนะคะอ๋อในวันที่แบบโอ้ยท้อแท้แบบเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยากจะทำรู้ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงเวลาที่เราไม่มีกำลังใจนะเราต้องแชร์สิ่งดีๆนะคะเช่นคอนเทนต์นี้นะคะวันนี้ขนตาจะสะพรึงนิดนึงนะคะเพราะว่าเทคนิคการติดของเราเนี่ยแผลวๆข้างซ้ายกับข้างขวาไม่เท่ากันนะคะ อุ้ยไม่หลุด นะคะโอเควิธีที่เราหมดกำลังใจนะคะเราจะทำยังไงนะคะเราก็ต้องเปิด Facebook แล้วก็แชร์ค่ะแชร์คอนเทนต์ดีๆเช่นคอนเทนต์นี้แล้วก็ทำยังไงคะเชิญเพื่อนมาดูค่ะเนาะ เชิญเพื่อนมาดูก็จะทำให้เรานะคะสวยๆเบาๆค่ะเบามากค่ะนะคะในวันที่เราท้อแท้ข้อแรกค่ะอันนี้แบบเบสิกเลยนะอันนี้พูดไปใครๆก็รู้วิธีที่เราหมดกำลังใจเราทำยังไงคะนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจแล้วก็ลูกนี้มันดำมากมากเลยดู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 เอาไม่ใช่มีพลังตลอดชมคุณออกขวัญใช่ค่ะดูคนคิดบวกนะคะคิดบวกนะคะข้อแรกนะคะก็คือว่าไม่ได้ให้เป็นนั่งร้องไห้ที่เตียงนะคะอาบน้ำแต่งตัวให้สวยค่ะแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยค่ะรีดเสื้อผ้านะคะจัดเสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยค่ะทำทุกอย่างให้ตัวเองมีพลังนะคะอ้าวอาจารย์ให้ไปทำงานบ้านซะงั้นเอาก็มันได้ผลน่ะนี่ไม่ได้แบบไม่ได้พูดขึ้นมาเองไม่ได้เป็นคอนเทนต์มโนนะค้นคว้าทุกคอนเทนต์เลยค้นคว้ามา10ปีเพิ่งเอามาพูดวันนี้ก็คืออันนี้มันมาจากหนังสือนิตยสารที่มีชื่อเสียงค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราอะเฟลในชีวิตสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะ
คือหลายคนอาจจะแบบว่าอยากจะปรับทัศนคติจากภายในแต่ความจริงแชร์แล้วอุ้ยเลิฟเลยนะเลิฟเลยเอาเลิฟเลิฟจากครูไปนะเอาเลิฟจากอาจารย์ไปเวลาที่เราเสียใจให้เรานะคะเก็บกวาดบ้านค่ะตกแต่งบ้านของเราถ้าเราไม่มีเงินนะคะเราก็มีไม้กวาดแน่นอนเรามีไม้กวาดกวาดบ้านของเรานะคะเก็บกวาดเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าให้สวยนะคะตู้เสื้อผ้าเอามาเก็บนะคะเอามากวาดเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าที่ฉันมีขอบคุณหมอนของฉันนะคะขอบคุณที่นอนของฉันถึงมันจะเป็นห้องเช่าเท่ารูหนูนะคะเราก็ต้องเป็นห้องเช่าที่น่ารักฟรุ้งฟริ้งที่สุดนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามีความหมายสมมติว่าเราโดนไล่ออกเราทำอะไรไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยเราก็เก็บกวาดบ้านของเราได้ถูกไหมคะทำบ้านของเราให้ย่าอยู่ค่ะอาบน้ำค่ะสบู่นะคะถึงจะจนถึงขนาดว่าไม่มีสบู่นะคะเราก็มีน้ำอย่างน้อยบ้านเมืองไทยเนาะน้ำมันเยอะนะอาบน้ำให้มันสะอาดนะคะให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะเอาหวีคงจะมีแล้วเนาะหวีมันถูกเนาะหวีผมของเรานะคะให้มันสลวยสวยเก๋นะคะดูดีที่สุดในเวอร์ชันที่เราเป็นคนเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราไม่มีเงินว่าเรามีปัญหาอย่าทำตัวเหมือนเป็นคนมีปัญหานะคะทำไมเราจะต้องทำตัวเป็นคนมีปัญหาด้วยคะเพราะว่าเราอยากจะเรียกร้องความสนใจจากใครหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะเรียกร้องความสนใจจากใครนะคะอันนี้ถ้าจะเรียกร้องความสนใจก็ไม่ผิดนะแต่ก่อนอื่นจะเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันก็ต้องดีพอถูกปะเราไม่เป็นนางเอกหนังช่อง7นะคะไม่มีใครมาดูละครเรื่องของเรานะคะไม่มีอนุสาวรีย์ให้กับนางเอกดราม่านะคะมีแต่อนุสาวรีย์ให้กับบุคคลผู้หาญกล้านะคะล้มแล้วลุกนะคะมันไม่มีค่ะเราไม่ต้องไปคาดหวังความสงสารจากใครนะคะสิ่งที่เราจะเป็นนะคะคนที่เราเป็นจริงๆนะคะคือคนที่ประสบความสำเร็จและอยู่เหนือปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาค่ะข้อที่1นะคะ1จากภายนอกสู่ภายในภายนอกคืออะไรคะบ้านของเรากระเป๋าถือของเราเสื้อผ้าของเราผมของเราหูของเราตาของเราที่นอนของเราหมอนของเราปากกาของเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะและทำให้มันดีที่สุดปากกาที่เราถือนะคะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดก็ได้เอาผ้าสะอาดมาเช็ดก็ได้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เรารู้ว่าฉันมีแต่ของเนียบๆเอี่ยมๆของฉันมีค่าลองรีดเสื้อผ้าทั้งตู้แบบเรียบกริบทั้งตู้เราจะรู้สึกว่าเรามีเสื้อผ้าที่สวยสดและงดงามนะคะจักรยานคันเก่าของเรานะคะที่เราขี่ไปตลาดนะคะเอามาล้างมาเช็ดมาขัดมาถูแล้วเราจะรู้สึกว่าเรารักและทุกอย่างในตัวเราเนี่ยเรามีคุณค่าเวลาที่เราท้อแท้คืออะไรคะเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะไร้ค่าเราก็ต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นมีค่าขึ้นมาเนาะไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะที่พูดเนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยนะซักผ้าอาจจะเสียค่าแฟบอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นไม่มีเงินจริงๆก็แฟบ5บาทอะไรเงี้ยแบบไปซื้อแบบแบ่งขายมาก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะตกแต่งหรือเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะเปลี่ยนบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่คืออาจจะไม่ได้เป็นลงทุนซื้ออะไรแต่จัดเก็บให้มันเข้าที่นะคะทำหัวใจที่มันพังๆนะคะอย่าทำให้บ้านพังเหมือนหัวใจเรานะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่รักเรานะคะเราสิ่งที่เราทำได้คือสร้างสรรค์สิ่งที่เรามีให้มันดีที่สุดนะคะดีที่สุดสมมุติว่าเจ้านายไม่รักเราก็สามารถจัดโต๊ะทำงานของเรานะคะให้สวยสดงดงามและฟรุ้งฟริ้งนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องการเงินตกแต่งให้ฟรุ้งฟริ้งกรุ้งกริ้งนะคะให้มันเป็นเอกลักษณ์นะคะให้เป็นโต๊ะที่น่าหลงใหลแม้ว่าเราจะอยู่ซอกหลืบที่มืดที่สุดในออฟฟิศนะคะหรือไม่มีโต๊ะส่วนตัวเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่เรามีมันจะต้องมุ้งมิ้งและฟรุ้งฟริ้งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อความบันเทิงเริงใจนะคะอู้ชื่นชมลองคิดดูนะคะได้ลองได้ชื่นชมอ่ะชื่นชมอะไรที่มันสดชื่นนะคะหรือมีต้นไม้ประจำตัวนะคะปลูกต้นไม้ให้สวยงามชื่นชมต้นไม้ต้นเล็กๆที่เรามีนะคะเก็บกวาดให้มันโต๊ะให้มันสะอาดแล้วชื่นชมต้นไม้เล็กๆที่เรามีนะคะปลูกชีวิตเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณและชีวิตของเราหรือ
ไปดูต้นไม้ดูต้นหญ้านะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสุขสดชื่นสมหวังได้นะคะโอเคข้อต่อมาค่ะก็คือทำตัวเองให้ใหญ่กว่าปัญหาทำยังไงคะพี่ทำตัวเองให้ใหญ่กว่าปัญหาโดนรังแกโดนที่ทำงานรังแกมีแต่คนรังแกมีแต่คนนินทาทำยังไงดีทำธุรกิจก็ไม่มีใครช่วยเหลือนะคะโดนกลับบ้านก็โดนแม่ด่ามีแต่แฟนก็ว่าแฟนก็ว่าไม่สวยแฟนก็ว่าอ้วนอะไรอย่างนี้นะคะแฟนก็ว่าไม่ดีอะไรก็แบบไม่ดีชีวิตอะไรก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทำตัวเองค่ะให้มันเหนือกว่าปัญหาของเราทำยังไงเป็นผู้นำค่ะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำและลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้สมมุติว่าเราโดนทิ้งเราต้องใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาของเราแล้วอาจจะโดนแฟนทิ้งผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันไปแต่งงานกับผู้หญิงที่รวยกว่าสวยกว่าดีกว่าจบการศึกษาสูงกว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะเราใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาเราเป็นผู้นำในชีวิตของเราเองอย่ามัวแต่ไปน้อยอกน้อยใจว่าใช่สิไปโทษเขาว่ามึงอ่ะไปชอบผู้หญิงที่รวยกว่ามึงเกลียดคนจนใช่ไหมแน่นอนมันไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะสิ่งที่เราเป็นมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เราจะเรียนรู้จากปัญหานี้ได้ยังไงเราจะสร้างตัวเองขึ้นมาในฐานะผู้นำยังไงนะคะอยู่เหนือปัญหาใหญ่กว่าปัญหาถ้าคุณไม่สนใจถ้าเราอยู่กับตัวเองเราจะเต็มไปด้วยปัญหาอย่างออมเนี่ยโอ้ยแบบไม่ว่างเลยนู่นนี่นั่นไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยนะคะอยู่เหนือปัญคือเป็นคนมีปัญหาไงคะถ้าเราตัวเล็กเราจะเต็มไปด้วยปัญหาอุ๊ยรองเท้าขาดเสื้อพังบลา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 มันมีแต่ปัญหาชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่คุณใหญ่กว่าปัญหาอะไรที่มันใหญ่กว่าปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยออกกับแม่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากเพราะอะไรคะเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นผู้ใหญ่สักทีทำอะไรแม่ก็ด่าทำอะไรแม่ก็บ่นห้องรกแม่ก็บ่นมาบ้านที่กรุงเทพมาเที่ยวแม่มาเที่ยวบ้านที่กรุงเทพแม่ก็ด่าแม่ก็บ่นตัดสินใจอะไรทำอะไรแม่ก็ด่าทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างแม่ก็ด่าแม่ก็บ่นแล้วก็เบื่อแม่เพราะอะไรคะเพราะเราทำตัวแบบไม่เป็นผู้ใหญ่อะไม่รับผิดชอบอะมีอะไรก็เป็นลูกแง่ติดแม่ตลอดเวลาแล้วจะไม่ให้แม่ด่าไม่ให้แม่บ่นได้ยังไงแต่วันที่ออบทำตัวอยู่เหนือปัญหาออบอยู่เหนือปัญหาจริงๆวันที่ออบอยู่เหนือปัญหาจริงๆคืออะไรรับผิดชอบพอรู้ว่าคุณแม่จะเกษียณสวัสดีค่ะพี่ปีพอรู้ว่าคุณแม่จะเกษียณรู้สึกว่าต้องทำตัวเองอยู่เหนือปัญหาคืออะไรคะต้องเป็นผู้นำครอบครัวเฮ้ยแม่ไม่ได้เลี้ยงเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแม่จะไม่มีเงินแล้วนะมีปัญหาอะไรจะหาเขาไม่ได้แล้วนะตั้งหลักให้เขาตั้งหลักให้แม่ตั้งหลักให้แม่ตั้งหลักให้แม่อยู่เหนือปัญหาคือดูแลคนแทนที่จะเป็นผู้ตามคอยฟังคำบัญชาการของแม่ดูแลแม่เลือกที่จะใหญ่กว่าปัญหาพี่ปีส่งชุดชนัยด้วยนะสั่งชุดชนัยแล้วไม่ส่งให้สักทีโอ้ชุดชนัยพี่ปีดีมากสั่งซื้อได้โอ้นั่นแหละก็คือว่าต้องพี่ปีหนูจะไปไหว้พระบรมศพอ่ะขอชุดหนึ่งตัดให้ด้วยนะคะออบยังไม่ได้ไปไหว้ชุดพระบรมศพเลยคือออบก็จะใหญ่กว่าปัญหาใช้ชีวิตให้มันใหญ่กว่าปัญหาคือดูแลแม่เปลี่ยนจากอะไรคะเปลี่ยนจากลูกที่ตัดสินใจไม่ได้เปลี่ยนจากคนที่แบบเปลี่ยนจากบทแสดงอ่ะจากเด็กผู้หญิงจากผู้หญิงคนนึงที่ต้องแบบถามแม่ตลอดคือมีปัญหาบ้านรกทุกวันนี้บ้านก็ไม่ได้ว่าสะอาดนะบางทีแม่มาบ้านก็ไม่ได้สะอาดนะแต่แม่ก็ไม่ได้บ่นมากแล้วเพราะอะไรคะเพราะแม่เข้าใจว่าทำไมบ้านถึงรกว่าทำไมบางทีมันถึงว่าทำไมบางทีเราถึงเป็นแบบนั้นแม่เต็มไปด้วยความรักและเข้าใจเราจากวันที่เราเริ่มตัวใหญ่กว่าปัญหาเราใหญ่กว่าปัญหาแล้วใหญ่กว่าปัญหาคือแม่แบบเรายืนอยู่ที่ว่าเราจะดูแลแม่เราจะดูแลครอบครัวเราจะดูแลพ่อเราเป็นผู้นำไม่ต้องห่วงนะแค่มีฉันอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าแม่มีลูกสาวคนนี้ตามไลน์ไม่ทันต้องตามที่ไลน์แอดค่ะเวลาออกบอร์ดแคสก็จะเห็นเนาะ
ต้องใหญ่กว่ามันถ้าออบอยู่ทุกตรงนี้ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนั่นแหละค่ะคือการที่เราอ่ะใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาของเราขอกินน้ำนิดนึงบีชมผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะโอเคนั่นคืออะไรคะนั่นคือการใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาแล้วเราจะไม่มีปัญหาเวลาที่แบบสาวผู้ชายเนี่ยทิ้งเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทำไมเราต้องเสียใจคะอุ๊ยรักกันมา5ปีรักกันมา10ปีชีวิตนี้จะไม่หาผู้ชายที่ดีกว่าเขาได้อีกแล้วนั่นคืออะไรคะเราใช้ชีวิตอยู่ตามปัญหาหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าไม่รักแต่ถ้าเราเป็นคนที่สำคัญมากพอดีมากพอสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากพอถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะเราสามารถเดินออกมาสร้างสิ่งใหม่ๆหรือมีคนมาติดต่อให้เราไปทำงานที่อื่นแน่นอนเราเปล่งประกายได้มากพอเวลาที่เราเปล่งประกายได้มากพอมันก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้อะออมนี่บางทีหูยโดนขโมยคอนเทนต์โดนก๊อปปี้คอนเทนต์หงุดหงิดโมโหด่าเขาในเฟซบุ๊กโอ๊ย มันแบบว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแบบปัญญาอ่อนอ่ะพอมาเห็นแบบไร้สาระน่ะเรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีวันนี้ได้เพราะอะไรเราก็เรียนแบบคนอื่นมาเหมือนกันเราก็เรียนแบบอาจารย์เรามามันน่าจะภูมิใจนะว่าเราเนี่ยเป็นไอดอลของคนอื่นเขาเราอยู่ที่นี่เพราะเราต้องการจะสร้างคุณค่าแต่ถ้าเขาทำแล้วดังกว่าก็ต้องดีใจกับเขาก็ต้องโมเดลลิ่งบางอย่างเขามาก็ต้องเรียนแบบบางอย่างเขามาเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราเนี่ยคลายความกังวลและไม่ต้องเฟลเฮ้ยทำไมเขาทำแล้วมันดังวะทำไมกูทำแล้วไม่ดังวะ นะคะแทนที่จะมานั่งเฟลใช่ไหมคะเราเรียนรู้บางอย่างและพัฒนาบางอย่างจะดีกว่าเนาะข้อที่สองค่ะใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาทำตัวเองให้ใหญ่กว่าปัญหาแล้วจะไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยค่ะข้อที่สองนะคะโอเคข้อที่สามนะคะเป็นผู้ให้ค่ะเป็นผู้ให้เสียสละและเป็นผู้ให้เสมอการให้จะคุ้มครองเรานะคะถ้าเราเสียสละและเป็นผู้ให้มันก็ไม่มีใครเอาอะไรเราไปได้จริงๆออบเองก็เคยโดนเอาเปรียบโดนโกงโดนนู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่ที่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้หรือให้ทานก็ได้วันที่เราเสียใจเนี่ยสามารถไปทำบุญนะคะหรือบริจาคเสื้อผ้าที่เรามีลองเป็นผู้ให้อ่ะค่ะอันนี้เป็นแบบทานบารมีอ่ะเนาะให้หลายอย่างนะคะไม่รู้ในเวลาบางทีที่เราไม่รู้ว่าเราทำไมถึงต้องเจอชะตาชีวิตแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงนะคะก็สามารถทำไทม์ไลน์เทอราปีไม่ใช่นะที่ออกพูดเมื่อวานนะคะวิธีกลับไปดูเส้นไทม์ไลน์ชีวิตปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะการสร้างปฏิหาริย์ลองกลับไปดูได้นะคะหรือการให้คือให้อะไรไม่ได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินเลยแล้วมีแบบได้บุญมหาศาลเลยนะคะนั่นก็คือการให้อภัยเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยนะคะนะเราจะสัมผัสการให้อภัยนะคะมันจะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่เราจะเป็นคนที่นอบน้อมและยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันให้คนอื่นข้ามไปโดนแย่งผลงานไปทำงานแล้วโดนแย่งผลงานนะคะเป็นผู้ให้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเราจะมีความสงบสุขจะเกิดขึ้นให้เขาไปเถอะเราต้องได้อะไรมาแน่ๆนะคะใจมันเป็นกุศลนะคะให้อภัยตัวเองใช่ให้อภัยตัวเองก่อนเลยถูกใช่พี่ปีให้อภัยเสมอและปล่อยวางใช่ค่ะแล้วก็เมตตาด้วยนะคะเมตตาเขาบางทีมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ให้อภัยใช่ไหมคะให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นให้อภัยทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะชีวิตคือความเสี่ยงชีวิตของเรามันคือความเสี่ยงตั้งเราไม่รู้อะไรหรอกเราไม่เคยรู้อะไรเลยเรารู้อะไรไม่มากพอเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้เราทำไมต้องผจญชะตากรรมแบบนี้ถ้าอบจมอยู่กับชีวิตสมัยทำงานอุ๊ยทำไมต้องโดนเจ้านายไล่ออกด้วยทำไมจะต้อง
โดนกลั่นแกล้งด้วยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ําแต่เราขอบคุณกับทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราขอบคุณกับทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นบทเรียนที่ล้ําค่าและเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากมันเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้จากมันเราจะได้พบบางอย่างเราจะได้พบกับบทเรียนที่ล้ําค่าและเราจะขอบคุณเหมือนออบนะคะ เหมือนออบอะเคยโดนโกงโดนเอานู่นเอานี่ไปสวัสดีค่ะคุณยุทธพงศ์โดนเอานู่นเอานี่ไปแต่สิ่งที่ออบบอกตัวเองเสมอเลยนะคะว่ามันต้องมีอะไรดีขึ้นสินะคะอย่าข้อที่3ค่ะไอ้ข้อที่4อย่ายึดติดกับปัญหาเพราะบางครั้งความสำเร็จมันมาในรูปแบบของปัญหาก่อนที่เราจะได้พบบางอย่างฉันรักคุณฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณยอดเยี่ยมค่ะพี่ปีทำความสะอาดบ้านแล้วก็เป็นผู้ให้เนาะเป็นผู้ให้แล้วเราจะได้เรียนรู้เราจะได้รับบทเรียนอันล้ำค่านะคะเหมือนคนมาบอกว่าเสียใจมากตอนโดนสามีทิ้งโอ้โหแบบทำไมทำหน้าที่ภรรยาที่ดีดีทุกอย่างแต่สามีก็ทิ้งเสียใจจมอยู่อย่างนั้นตั้ง 2-3 ปีแล้ววันนึงมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยที่จะเศร้าแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้และลูกเต้าก็ไม่เป็นอันจะเลี้ยงแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนชีวิตใหม่ปรากฏว่าได้สามีที่รวยมากดีมากแล้วรักเขามากมากจนเขาแบบคือคนเก่ามันไม่มีอะไรสู้ได้เลยอ่ะคนเก่ามีแต่ทำให้เสียใจนั่นคืออะไรคะเรายึดติดกับอดีตที่เราเป็นยึดติดกับอะไรบางอย่างคนเรานะคะสิ่งที่คนเราไม่ชอบมากที่สุดเลยก็คือความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคนเราไม่ชอบมันมีประโยชน์เชิงแฝงอยู่เสมอยอดเยี่ยมค่ะพี่ปีมันมีประโยชน์แฝงเสมอนะคะเหรียญมี2ด้านเรื่องราวที่เลวร้ายของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ร้ายเสมอไปเขาให้บางสิ่งเพื่อเราจะได้บางสิ่งไปเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูบานหนึ่งก็เปิดออกนะคะไม่ต้องไปยึดติดค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรที่มันจะไม่ได้อย่างใจเราแต่สุดท้ายแล้วถ้าขอให้เราเชื่อว่ามันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมออยากมีแฟนค่ะใช่ก่อนมีแฟนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วย มืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาไฟฉายมาสาดเข้ามานะคะรูปโปรไฟล์ต้องสว่างกระจ่างใสนะคะโอเคนะคะก็ข้อที่4นะคะก็คือการให้อภัยนะคะแล้วก็ข้อต่อมาค่ะไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดติดพูดไปแล้วนะคะข้อต่อมาข้อ6ค่ะข้อ5หรือข้อ6ข้อ5ละกันข้อ5นะคะทำร่างกายของเรานะคะให้สอดคล้องตอนนี้ยอดทะลุเป้าทุกวันโหสุดยอดค่ะพี่ปีนะคะใครอยากยอดทะลุเป้าแบบนี้นะคะโรงเรียนคอสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบนะคะ นะคะเสื้อผ้าพี่ปีคุณภาพจริงๆพี่ปีเป็นคนที่น่ารักแล้วก็พี่ปีเป็นคนที่แบบเวลาพี่ปีเล่าถึงปัญหานะพี่ปีมีการตระหนักรู้ถึงปัญหาตลอดนะคะเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมมากเลยไม่เคยจำนนนะคะเหมือนเมื่อกลางวันนะคะด็อกเตอร์เจ้าของหนามบีชมนะคะมีปัญหาจนทำให้ปัญหาของอาจารย์เนี่ยมันเป็นกำแพงค่ะปัญหามันคือกำแพงที่จะพาเราขึ้นไปทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสตรองขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวออฟแชร์นิดนึงวันก่อนไปเรียนคอร์สของด็อกเตอร์ป๊อปก็จะมีการแบบอันนี้เป็นการฝึกโค้ชนะคะก็คือให้เราเนี่ยประกาศนิสัยใหม่ของเรานะคะว่านิสัยใหม่ของเราคือคนมุ่งมั่นอุ๊ยขอกินน้ำนิสัยใหม่ของเราเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นมีวินัยบางคนก็แล้วแต่ให้ประกาศเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมารุมด่าเธอทำไม่ได้หรอกเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราออกไปประกาศตัวเองแล้วแบบสตรองอ่ะก็ให้เพื่อนมาด่าเสร็จแล้วก็ผักนี่ทำไม่ได้หรอกแล้วก็ผักนะคะออบก็แบบทุกคนก็โดนผักนะคะแล้วก็ฉันมุ่งมั่นฉันเป็นคนเข้มแข็งฉันเป็นคนมีวินัยฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนก็ประกาศพอประกาศก็เพื่อนก็ผักนะคะก็เวียงไปเวียงมานะคะแบบ
โดนผักจนบางคนก็จุกแบบสะบักสะบอมไปเลยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อดร.ปอบอกว่าอันนี้ออมเห็นด้วยนะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งเพราะชีวิตจริงเราออกไปเนี่ยเราต้องโดนตราหน้านะคะจากคนที่เคยอ่อนแอแล้วมาประกาศบอกว่าฉันเข้มแข็งคงโดนหัวเราะใส่นะฉันเป็นคนที่มีสมองเงินล้านฮะจากคนที่ทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งมาบอกว่าฉันมีสมองเงินล้านคนเขาจะหัวเราะเยาะนะคะดร.ป๊อปก็เลยให้เราเนี่ยฝึกนะคะฝึกเป็นคนที่เข้มแข็งตั้งแต่อยู่ข้างในเราจะต้องโดนตาหน้าและต้องโดนตีตานะคะตีตาว่าเรามันห่วยตีตาว่าเรามันชุยนะคะอีนี่ใส่ไม่ดีอีเลวอะไรอย่างงี้นะเพื่อนแบบมีอะไรเพื่อนก็เอาคำสับมาลุมด่าเราหมดเลยนะคะแล้วลุมยังไม่พอนะคะผักเราด้วยนะคะไม่เชื่อเรานะคะผักเราน้องบางคนนะผักโดนผักมาแล้วสวัสดีค่ะน้องบางคนเนี่ยโดนผักแล้วผักอีกนะคะโค้ดก็ไม่ให้ผ่านสักทีนะคะแต่ออบอ่ะเคยเรียนบางอย่างมาก่อนแล้วแล้วก็เคยผ่านกว่าจะมาเป็นอาจารย์ได้นะคะโดนมาหนักแล้วโดนมาเยอะแล้วนะโดนตราหน้าถูกตราหน้าถูกไม่เห็นด้วยนะคะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรก็ไม่โดนไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยมีแต่คนดูถูกเพราะเขาเคยเห็นความผิดพลาดล้มเหลวของเราล้มเหลวในอดีตของเรานะเขามามีหลักฐานเต็มเลยนะคะว่าโอ้โหเรามันแบบมันก็จริงของเขาอะนะเราก็เคยพลาดจริงๆอะนะเราก็เคยแย่เคยไม่ได้เรื่องให้ขุดเนี่ย3วันก็ไม่จบค่ะความล้มเหลวที่ผ่านมาในอดีตของออมนิสัยเลวๆนิสัยชั่วๆของออมเนี่ยขุดมา3วันก็ไม่จบแต่ออมไม่เคยยึดติดในอดีตของออมนะออมอยากเป็นใครออมอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จออมอยากเป็นคนที่มีรายได้เดือนละล้านอะอยากเป็นรายคนที่มีแพสซีฟอินคัมเดือนละ10ล้านอะออมอยากเป็นแบบนั้นน่ะออมอยากเป็นโมทิเวทเทรนนิ่งระดับโลกออมอยากเป็นแบบนั้นน่ะฉันอยากจะเป็นแบบนั้นน่ะฉันไม่อยากคนเก่าอ่ะยอมรับแต่กูไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นนะเว้ยนะคะพูดไปก็ไม่มีใครเห็นด้วยโดนหัวเราะโดนนินทาคิกคักคิกคักโดนปรามาสมึงรู้จริงมึงเก่งจริงหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่อะไรนะคะแล้วออมรู้เลยตอนที่เพื่อนผักนะคะออมก็ประกาศแล้วเพื่อนก็ผักประกาศแล้วเพื่อนก็ผักออกประกาศว่าฉันมีวินัยเพื่อนก็ผักฉันเป็นคนที่ใจกว้างเพื่อนก็ผักนะคะผักแต่ผักอยู่ได้ไม่กี่ทีค่ะเพื่อนบอกว่าตัวแข็งมากคือคนที่ผักเราอะค่ะหมดแรงเพราะอะไรครับเพราะออกยืนแบบยืนจิกเท้าเลยไปยืนต่อหน้าเขาแล้วจิกเท้าอะค่ะยืนต่อหน้าเขาแล้วจิกเท้าแบบฉันมุ่งมั่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนผักแบบผักไปได้4 5ทีอ่ะคือคนอื่นผักเป็นแบบเกือบ20รอบอ่ะแต่ผักออบแค่4 5รอบอ่ะคนหมดแรงอ่ะผักกันคนละ 2-3 ทีหมดแรงอ่ะหมดแรงจริงๆแบบไม่กล้าผักแบบกลัวเลยแบบกลัวเราอ่ะค่ะนั่นคืออะไรคะคือการส่งพลังที่มุ่งมั่นอ่ะใช่ที่ผ่านมากูมันห่วยที่ผ่านมากูทํางานง่ายๆก็พลาดใช่เมื่อก่อนน่ะมันใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะนะคะแต่มันไม่จำเป็นที่ต้องแบบเขาจะต้องอห่อหมกกับสิ่งที่เราประกาศนะคะแต่เราสตรองจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยตอนทำใช่พี่หนูตัวเขียวหมดเลย ใช่เราต้องปกป้องความเชื่อของเราใช่หนูตัวเขียวหมดเลย ใช่แต่ออกไม่เขียวเลยนะไม่เจ็บด้วยเพราะอะไรคะตอนที่ออบทำเพจใหม่ๆนะคะโดนด่าโดนวิจารณ์เต็มเลยนะคะออบนี่แบบคือมันก็หงุดหงิดนะแต่ตอนนี้รู้ไหมคะไม่มีใครกล้าคอมเมนต์ด่าแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะออบลบ เพราะว่าออบเข้มแข็งแล้วออบเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆถ้าเราเข้มแข็งมากพอบางคนแบบเลิกอ่ะจำได้ว่าปลิวเลยพอออบเข้มแข็งพอเราเข้มแข็งจริงๆอ่ะมันไม่มีใครทําอะไรเราได้จริงๆไม่มีเลยต่อให้เขาทําเขาก็จะเหนื่อยไปเองนะคะแต่มันไม่มีจําไม่เหตุจําเป็นอะไรที่ต้องให้เขามาลุมนะไม่จําเป็นนะอันนั้นดร.ป๊อปเขาแค่ให้ฝึกแต่อันนี้คือออบรู้เลยว่าทุกคนต้องหมดแรงอ่ะมึงไฟกับกูปะล่ะกูแม่งสตรองกว่ามึงอ่ะปัญหาเนี่ยหรือใครที่มาดูถูกดูแคลนเราแต่ถ้าเราแบบบางคนเนี่ยเลิกทำเพจเลิกทำไปเพียงเพราะว่าทนไม่ได้กับคำตำหนิมีคนถามออกนะคะจะมีคนมาด่ามาว่าเราไหมถ้าเราออกสื่อแล้วเราจะด่าคนจะด่าจะว่าเราไหมคือออกไม่ได้เคยเห็นว่า
อ๋อไม่เคยกลัวคำวิจารณ์เลยนะคะไม่เคยกลัวเลยว่ามาเลยว่ามาแพชชั่นมึงใหญ่เท่ากูปะเป้าหมายมึงใหญ่เท่ากูไหมเออกูจะปลดล็อกคนอย่างน้อยวันละ2คนปีนึงก็ปลดกูต้องปลดล็อกคนให้ได้เป็นพันน่ะกูต้องต่อพูดต่อหน้าคนเป็นพันแล้วกูปลดล็อกคนพร้อมกันเป็นพันน่ะเป้าหมายมึงใหญ่เท่ากูปะถ้าเป้าหมายมึงไม่ใหญ่เท่ากูมึงไปนอนคอมเมนต์เลยมึงคอมเมนต์ให้ตายมึงก็ชนะกูไม่ได้หรอกเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามุ่งมั่นจริงๆเราเป็นใครสักคนบนโลกใบนี้จริงๆว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครนะคะเรารู้ว่าเราเป็นใครสำหรับโลกใบนี้จริงๆนั่นมันสำคัญมากนะคะนะข้อต่อมาคือมีเป้าหมายในชีวิตนะคะออบคืออะไรคะเป้าหมายของออบออบมานั่งตรงนี้เพราะอะไรฉันต้องการเป็น motivate training ระดับโลกฉันต้องการช่วยเหลือคนที่เจ็บปวดและทุกข์ทนคนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คนที่เจ็บปวดและเคยเสียใจคนที่เคยทำธุรกิจแล้วล้มเหลวคนที่เจ๊งคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยในการทำธุรกิจคนที่มีปัญหากับครอบครัวคนที่ยอมแพ้ในชีวิตฉันจะเป็นคนนั้นฉันจะช่วยเหลือทำให้คนที่ทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์ไม่เป็นทำให้เขาสร้างเงินสร้างรายได้ให้เขาคำว่าเหนื่อยมันไม่มีโดนด่าไหมโดนวิจารณ์ไหมโดนแต่เรายืนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเอาสิมึงด่าเลยมึงด่ากูเลยกูไม่ด่ากับมึงหรอกเสียเวลาเพราะอะไรเป้าหมายกูมันใหญ่กว่านั้นนะคะถ้าเรามีเป้าหมายวันนี้มานั่งนั่งทำไมไลฟ์แม่งอยู่ได้ทุกวันคนดูนิดเดียวมันก็จะไลฟ์เพราะเรารู้ว่ามันคือก้าวหนึ่งของความสำเร็จอาจารย์ออกขวัญเนี่ยคนอื่นเขาดังไปถึงไหนต่อไหนแล้วมึงยังไม่ดังเลยรวยก็ไม่รวยคนอื่นแม่งรวยไปถึงไหนต่อไหนแล้วเป็นอาจารย์แต่มึงยังไม่รวยเลยเราไม่สนเราไม่สนเราก็ทำเรียนรู้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 ทำนะคะวันนึงมันถึงเป้าหมายแน่นอนทำงานรับใช้ข้อเดียวค่ะความสำเร็จต้องเป็นของเราคนที่ยิ่งใหญ่คือเราเราเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคนที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะไม่มีคำว่าหน่อยเลยเราจะไม่มีแบบทำดีไหมไม่ทำดีไหมมีสองอย่างค่ะหนึ่งทำสองไม่ทำเลยนะคะไม่ทำเลยถ้ามึงไม่ถ้ามึงจะไม่เป็นอาจารย์มึงจะไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องทำเลยมึงก็ไปนั่งเป็นแม่ค้าแพ็คของไปเลยนะคะยินดีใช่ยินดีความสำเร็จของคุณยายาด้วยถ้าจะทำก็ทำเลยถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องทำนะคะมีแค่นั้นนะคะเมื่อทำแล้วโดนวิจารณ์แล้วยังไงเราจะเลิกเพราะกลับไปดูสิคะพวกโปรไฟล์พวกนั้นคนที่มาคอมเมนต์เราคืออะไรคะคนไม่มีการศึกษาบ้านว่างงานมีปัญหาครอบครัวโปรไฟล์เป็นรูปมนุษย์ต่างดาวเป็นการ์ตูนแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงแล้วมันเราต้องใส่ใจคนพวกนั้นด้วยหรอหรือต่อให้มันเป็นคนดังยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ลบความฝันเราไม่ได้ถูกต้องไหมคะยิ่งใหญ่พอไหมเป้าหมายใหญ่พอไหมพูดแล้วเป็นคำพูดหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าถ้าคุณแบบรับถึงผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่ของคนออกจากตัวเองอะค่ะเมื่อก่อนออกก็แบบจะมีตังจ่ายค่าเช่าบ้านไหมจะมีตังจ่ายค่ารถไหมไม่ฉันเป็นมากกว่านั้นฉันเป็น motivate training ระดับโลกที่เตรียมตัวตอนนั้นก็อยู่ห้องเช่าเล็กๆอะแต่ใจมันใหญ่อะฝันมันใหญ่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยพูดประกาศศักดาตัวเองว่านู่นนี่นั่นเป็นความสำเร็จที่มีวันนี้ได้ไม่ใช่ไม่โดนวิจารณ์ไม่โดนไม่ได้มีใครเข้าใจไม่ได้ว่าแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะนั่นคืออะไรคะปัญหามันไม่มีมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีคำว่าปัญหาปัญหามันไม่มีความหน่อยมันไม่มีมันไม่ต้องการกำลังใจจากใครเลยเพราะอะไรคะเพราะเราให้ตัวเราเองได้คนในอนาคตของเรามาบอกเราอยู่ข้างเราเสมอผู้หญิงที่ยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าคนเป็นหมื่นคนนั้นเดินยืนบอกเราเสมอว่านี่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จเราจะไม่ต้องการกำลังใจจากใครเลยพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแฟนไม่เห็นด้วยเพื่อนไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไม่แต่ไม่ใช่แบบหุนหันพลันแล่นไปด่าเขานะคะเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทะเลาะกับเขาหรือเราจะต้องเสียใจออกก็โดนวิจารณ์แต่งตัวไม่ดีพูดไม่เพาะพูดตะกุกตะกักสารพัดแล้วยังไงอ่ะพูดไม่ดีวันนี้พูดไม่ดีพรุ่งนี้ก็พูดดีพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็พูดเก่งเองเนาะมันไม่มีปัญหาอะไรอ๋อขอบคุณมากค่ะมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจะไม่มีความน้อยเลยเพราะอะไรคะเพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นกฎข้อสำคัญข้อสุดท้ายนะคะคือการเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นในวันที่เราท้อแท้นะคะ
เราเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นมันไม่มีใครหรอกค่ะฝนมันยังมีวันตกมันแล้วมันยังมีวันหยุดมันยังมีฤดูร้อนมันยังมีฤดูแล้งมันยังมีฤดูหนาวชีวิตของเรามันจะจนมันจะไม่ได้เรื่องมันจะไม่ประสบความสำเร็จไปทั้งชีวิตเลยเหรอถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณจนอยู่อย่างนั้นคุณก็คงชินไปแล้วล่ะถูกไหมปัญหาคืออะไรคะคือสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอและแก้มันไม่ได้เราไม่ชินเราไม่ได้ตั้งรับไว้อย่างนั้นบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้บางคนได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คาดคิดหรือเกิดมาในครอบครัวที่จนวันนี้ออกดูคลิปเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกิดมาในครอบครัวที่จนการเกิดมาในครอบครัวที่จนคืออะไรคะร่างกายของเราสภาพแวดล้อมของเราต้องเกิดมาอยู่ในเรือลำเล็กแต่เรามีเข็มทิศในใจของเราเรือลำเล็กลำนี้จะไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นเกิดมาในครอบครัวที่จนเกิดมาด้อยค่าเกิดมาพิการเกิดมาอะไรก็แล้วแต่หรือต้องไปอยู่ในที่บางที่ที่มันไม่เหมาะสมที่จะเติบโตด้วยซ้ำแต่อะไรคะเรามีเข็มทิศในจิตใจของเรามีเป้าหมายของเรามีเป้าหมายและมีเข็มทิศพาเราไปใช่ไม่ต้องสนใจค่ะถ้าเราสนใจแปลว่าอะไรคะพวกเรามันตัวเล็กตัวน้อยไงถึงต้องไปสนใจคำซุบซิบนินทาของคนอื่นเราต้องแคร์ด้วยเหรอคะคนคนเดียวที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครอ่ะเขารู้จริงเขามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาทางจิตหรือเปล่ามันนินทาเราเสียหายหายมันรู้จริงมันรู้ดีกว่าเราแค่ไหนมันรู้จักชีวิตเรามากแค่ไหนมันถึงมีสิทธิ์มาตัดสินชีวิตของเราถูกไหมยอดเยี่ยมเลยค่ะงานประจำแซงหน้าไองานเสริมแซงใช่ยอดเยี่ยมพี่ปีเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะจากการที่ออบได้ใกล้ชิดกับพี่ปีนะคะน่ารักมากๆนะคะคือการเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นถามว่าตอนนี้ออบมีปัญหาไหมยังมีอะไรไหมมีค่ะแต่เราเป็นเหมือนออบอะตอนที่แฟนเสียสิ่งหนึ่งที่ออบบอกตัวเองนะคะว่าเรื่องนี้ชีวิตแฟนเนี่ยชีวิตแฟนของเราเนี่ยมันจะการตายของแฟนจะต้องไม่สูญเปล่ามันจะต้องเป็นบทเรียนกับคนความสูญเสียของเรามันจะต้องเป็นบทเรียนให้กับผู้คนให้รู้ว่าเฮ้ยแม่งผู้หญิงไม่แม่งก็มีค่านะแล้วมีคนทำกับเราแบบมีคนพูดกับเราอ่ะคือเราถามจริงเหรอนี่แม่ไม้หรือแม่มดวะไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วมีคนบอกว่ามีใครเป็นแม่ไม้ไหมแม่ไม้ไม่ให้เข้าขบวนนะแต่เจ้าภาพไม่ได้พูดนะคะมีคนพูดคือเราเดินออกมานะแต่เราคือเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้โมโหอะไรคือเราเข้าใจคือเพื่อนเราแต่งงานเราก็อยากจะให้มันออกมาดีมีคนบอกว่าใครเป็นแม่ไม้คือแบบแม่ไม้ถึงแม่มดวะบางคนแบบทำกับเราแบบนั้นจริงๆแต่คืออันนี้เราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรคือตัวเรามันใหญ่กว่าปัญหาอยู่แล้วอะแต่แบบว่าบางคนอะหน่อยเฮ้ยแบบกูมันเป็นแม่ไม้กูมันเคยมีลูกแล้วกูมันราคาตกรู้ไหมออบแบบไม่เคยด้อยค่าในสายตาใครเลยนะแต่ถ้าคนนั้นมองออบด้อยค่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของออบออบเรียนรู้แล้วออบก็อยู่ออบรู้คุณค่านะคะมันทำให้ออบรู้ว่าการที่ไม่มีพี่เขาอะออบต้องสูญเสียอะไรแล้วการที่มีพี่เขาเนี่ยมันมีชีวิตออบมันดียังไงนะคะออบขอบคุณความรักที่ผ่านมานะคะมันอันมันพี่เขาเสียไปมันก็ถูกไหมทำให้ออกเป็นต้นแบบให้กับผู้คนผู้หญิงที่เคยหย่าผู้หญิงที่เคยสูญเสียผู้หญิงที่เป็นหนี้เป็นสินวันนี้ลุกขึ้นมาได้มันลุกขึ้นมาได้เพราะมันต้องการจะเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นเฮ้ยเราถ้าเราล้มแล้วเรากระปุกกระเปี้ยเราก็เป็นภาระให้กับคนอื่นเรามีแต่ร้องขอให้คนนั้นคนนี้มาทำนู่นทำนี่ให้กับเราชีวิตมันคือการเลือกคุณจะเลือกอะไรหนึ่งคนที่อ่อนแอรอคำช่วยเหลือไม่มีใครให้กำลังใจฉันเลยไม่มีใครรักฉันเลยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมีสองอย่างคุณจะเลือกอะไรชีวิตคือการเลือกใช่สถานการณ์มันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอหรอกออกก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้ไม่อยากมาใช้หนี้กับแฟนต้องเลี้ยงลูกคนเดียวออกก็ไม่อยากเป็นแต่ออกเลือกจริงๆว่าไม่เป็นและผู้หญิงดราม่ารอคนมาสงสารฉันสงสารแกสู้ๆนะไม่ฉันจะต้องเป็นคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนั่นคือคนที่เราเป็นใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
มีคนชมมาด้วยขอบคุณนะคะจะชมจะตำหนิอันนี้ไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวนั่นแหละนะคะก็6ข้อสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในวันที่เราท้อแท้นะคะข้อแรกข้อแรกนะคะออกจากอารมณ์ลืมโบนัสอันนี้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะคือการออกจากข้อสุดท้ายค่ะโบนัสก็คืออาการออกจากอารมณ์นั้นทันทีคือการออกจากอารมณ์นั้นทันทีมีโรคหนึ่งนะคะเป็นโรคทางจิตเวชชื่อว่าบุคลิกเชิงซ้อนบุคลิกเชิงซ้อนเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆมนุษย์เราทุกคนอ่ะมีบุคลิกเชิงซ้อนอยู่แล้วบางวันเราก็ฟุ้งฟิ้งบางทีเราก็เป็นแม่มดบางทีเราก็หงุดหงิดง่ายบางทีเราก็ใจดีนะคะนั่นคืออะไรคะบุคลิกเชิงซ้อนแต่มีคนที่เป็นโรคบุคลิกเชิงซ้อนอย่างรุนแรงคนที่เป็นโรคบุคลิกเชิงซ้อนอย่างรุนแรงเขาสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ภายในวันเดียวหรือไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงบางทีเขาก็คิดว่าตัวเองมีสามีแล้วบางทีเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นสาวโสดบางทีตัวเองก็คิดว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์บางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวบางทีก็คิดว่าตัวเองป่วยโอ้โหเป็นคนที่มีบุคลิกเชิงซ้อนอย่างรุนแรงบางทีคิดว่าตัวเองป่วยคิดว่าตัวเองมีครอบครัวและป่วยเป็นเบาหวานพอไปตรวจเบาหวานปุ๊บก็เป็นเบาหวานทันทีพอวันต่อมาพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นสาวโสดเปรี้ยวสวยแซ่บไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยพรุ่งนี้ตรวจเบาหวานไม่มีเบาหวานเขาจดจำไม่ได้ว่าบุคลิกเขาคือใครกันแน่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วแต่ว่าเขาจะมโนไปว่าเขาเป็นอะไรแต่ไม่ได้พูดให้นินทาใครนะคะไม่ได้พูดให้สุดยอดเลยค่ะอาจารย์จิตราไม่ได้พูดให้นินทาใครนะคะไม่ได้นินทาใครเป็นการส่วนตัวเลยอันนี้พูดให้เห็นบทเรียนนะคะว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากโรคบุคลิกเชิงซ้อนนี้ได้ถ้าเราจินตนาการว่าเราประสบความสำเร็จเราก็จะประสบความสำเร็จเมื่อคนมีอาการบุคลิกเชิงซ้อนเขาสามารถเปลี่ยนจากคนไข้ให้เป็นคนที่หายป่วยได้แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจินตนาการมากพอว่าเราประสบความสำเร็จเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะชีวิตที่แท้จริงคือจินตนาการอดีตที่ผ่านมาของเราเมื่อวานหรือนาทีที่แล้วที่อาจารย์ออกขวัญพูดมันคือจินตนาการอดีตชาติก็คือจินตนาการทุกอย่างเป็นจินตนาการความสุขก็คือจินตนาการมนุษย์คือเครื่องจักรตีความเราสามารถตีความอะเราเห็นปากกาสีม่วงเราคิดถึงอะไรคะเราตีความว่าอะไรมันเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่ามันเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงฉันเกลียดปากกาสีม่วงฉันเกลียดสีม่วงฉันชอบสีม่วงสีม่วงเสริมความมั่นใจเราตัดสินและตีความตลอดเวลาการตัดสินและตีความคืออะไรคะคือการจินตนาการถ้าชีวิตมันคือจินตนาการโดยแท้จริงสิ่งที่คุณเป็นในอดีตเมื่อวานหัวหน้าด่าคุณวันก่อนสามีเมียมีน้อยมีเมียน้อยทิ้งคุณไปวันก่อนคุณล้มเหลวร้อยครั้งที่คุณทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งมันไม่ใช่ความจริงถ้าคุณเลือกที่จินตนาการได้คุณจะจินตนาการว่าอะไรคะชีวิตฉันดราม่าหรอจริงหรอถ้าจะเลือกแบบนั้นก็ไม่มีปัญหานะจินตนาการต่อไปแต่ถ้าฟังไลฟ์นี้แล้วเนาะยังไงก็เสียเวลาอันมีค่าไปแล้วจินตนาการด้านดีดีกว่าสมมุติว่าเราโดนแฟนทิ้งเราก็จินตนาการไปเลยว่าฉันสวยแล้วก็หุ่นเพรียวไม่ยอมรับนะคะจินตนาการจนมันผอมจริงๆจนมันสวยจริงจริงจินตนาการจนได้มันจริงๆมีคนอยากจะเรียนกับออมนะคะเยอะเลยบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอาจารย์จินตนาการเลยค่ะว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นภาพมีอารมณ์ร่วมเลยค่ะจินตนาการว่าเงินมันเข้ามาในบัญชีคะชิงนะคะน้อยไม่มีตังค์จินตนาการค่ะจินตนาการว่าเรานี่คู่ควรกับชีวิตที่ดีจินตนาการไปเลยค่ะจินตนาการ
จินตนาการอย่างเดียวจินตนาการในด้านดีในเมื่อความปัญหาเนี่ยอาจจะเคยไลฟ์เรื่องวิธีแก้ปัญหานะคะสมองของเราเนี่ยเวลาที่มันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยยิ่งเราคิดมันยิ่งคิดออกไหมคะเคยไหมเฮ้ยบวกเลขตัวนี้ไม่เป็นโจทย์นี้ทำไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้แต่ปล่อยไปเฉยๆเอ้าทำได้ซะงั้นผ่านไปชั่วโมงนึงไปตีปิงปองกับเพื่อนอ้าวทำได้ซะงั้นเพราะอะไรคะยิ่งคิดยิ่งคิดไม่ออกฉันจะแก้ปัญหาอะไรนี่ดีไม่จำเป็นค่ะเดี๋ยวสมองมันจัดการให้ค่ะปล่อยวางค่ะใช้ชีวิตอยู่กับเหตุและปล่อยให้จักรวาลเป็นผู้ตัดสินค่ะจินตนาการค่ะจินตนาการถึงโลกใบใหม่ของเราความฝันอย่างใหม่ของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยคลายความวิตกมโนไปเลยค่ะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ใช่ไหมคะมโนไปว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่ชายหาดกำลังกินน้ำมะพร้าวถึงมันจะเป็นน้ำเปล่าที่ห้องนะคะกำลังกินน้ำมะพร้าวที่ชายหาดบรรยากาศดีๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะแม้กระทั่งออมนะคะทุกวันนี้แพลงค่ะแพลงจริงได้วันละแค่ 2-3 นาทีค่ะแต่ก่อนนอนแพลงอีกชั่วโมงนึงค่ะจินตนาการหลอกจิตค่ะว่าแพลงอีกชั่วโมงนึงตายแล้วชีวิตดีๆนะนะแทนที่จะมันแบบจินตนาการว่าตัวเองอ้วนอ่ะโอ้จินตนาการว่าตัวเองหุ่นดีรูปร่างเพรียวสมสดส่วนอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมเออแทนที่จะมานั่งน้อยแบบมาน้อยใจว่าเพื่อนล้อว่าอีอ้วนอะไรอย่างนี้จินตนาการว่าได้ไปเรียนเวิร์กช็อปกับพี่ออบใช่เลยค่ะดีงามพระราม8นะจินตนาการว่าได้ตังแบบอารมณ์ที่ได้ตังเยสอะไรอย่างนี้เออแบบมาเรียนแบบมันมากเลยอะไรอย่างนี้มาเรียนกับออบนะคะจินตนาการก่อนแล้วค่อยสำเร็จทีหลังถูกต้องค่ะดีงามเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะคะนี่แหละนะคือ follower เพจเราทุกคนหล่อสวยแล้วก็สตรองนะคะสายมโนนะคะมโนกันจนได้ดิบได้ดีนะคะจินตนาการจนได้ดิบได้ดีกันนะคะโอเคเนาะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะในการวิธีขจัดความกังวลใจข้อแรกนะคะจำไม่ได้แล้ว ข้อแรกนะคะก็คือเอาตัวเองออกจากปัญหานะคะแล้วก็ทำตัวเองข้อต่อมาทำตัวเองให้ใหญ่กว่าปัญหาข้อต่อมาค่ะทำร่างกายให้สอดคล้องนะคะเตรียมตัวนะคะแต่งตัวแต่งหน้าให้มันสอดคล้องนะคะยิ้มร่านะคะออกกำลังกายช่วยได้นะคะทำร่างกายให้มันสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับจินตนาการที่ดีนะคะเชื่อมั่นมีเป้าหมายแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดและทำนะคะว่ามันเป็นไปได้เชื่ออย่างไร้แรงต้านนะคะแบบไม่มีแรงต้านเลยนะคะถ้าเหมือนที่ออบเชื่อมีคนมาต้านนะเฮ้ยอย่างมึงเนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มึงก็จะเป็น motivate training ระดับโลกอ๋อมันไม่ใช่ปัญหาของฉันนี่ถ้าฉันจะพูดไม่ได้เลยตลอดชีวิตเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ฉันพูดมันคืออมตะวาจาแล้วเนี่ยใครๆเขาก็เอาไปแปลไปทั่วโลกทั้งนั้นแหละอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะมีคนถามว่าฉันมีเวลามีลูกศิษย์บ่นอยากฆ่าตัวตายมาให้ดูดวงและเล่าชีวิตที่ผ่านมาให้เราฟังเพื่อให้เขามีกำลังใจและสอนให้เขาคิดบวชสอนนั่งสมาธิกลับไปสู้กับปัญหากลับมาหาเราอีกรอบได้ดูได้ดีทุกคนยอดเยี่ยมเลยค่ะเห็นไหมคะอาจารย์จิตราสามารถปรึกษาเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์จิตตาได้นะคะอาจารย์ก็โทรมานะคะอยากได้โปรเซสในการปลดล็อกคนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนที่ห่วงใยผู้คนมากเลยนะคะยืนเพื่อผู้คนจริงๆสวัสดีค่ะคุณธนกิจแชร์ให้ขอบคุณค่ะยินดีใจจังเลยได้จำได้ดีใจมากเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเรานะคะที่เราเนี่ยจะก้าวข้ามปัญหาของเราและกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะโอเคโดนปัญหารุมเร้าจนสลัดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะใช้ชีวิตอยู่เหนือปัญหาค่ะเดินอย่างคนที่แบบไม่มีปัญหามารุมเร้าเดินยืนพูดคุยนะคะแต่งตัวเหมือนคนที่แบบว่าสักเซสแล้วที่สุดในชีวิตนะคะจินตนาการเลยค่ะเดี๋ยวก็ได้เองค่ะไม่ดราม่านะโนดราม่านะเราเป็นนางเอกแบบ
คือเลือกเอาอ่ะจะเป็นนางเอกสายน้ำเน่าหรือจะเป็นนางเอกสายสตรองอ่ะฉันเป็นแบบนางเอกที่ก้าวข้ามกับปัญหาอะไรอย่างนี้เราเล่นบทนะคะจริงๆชีวิตคือการแสดงนะคะเราเป็นผู้เขียนบทชีวิตของเราเองนะคะเราต้องเล่นนะคะถ้าเป็นปัญหาอ๋อตอนนี้บทนางเอกเจอปัญหานะคะแต่สุดท้ายนางเอกจะต้องก้าวข้ามปัญหานางเอกเป็นคนที่เท่มากนะกำกับเองเล่นเองค่ะขอบคุณค่ะด็อกเตอร์จินตนาการใช่ด็อกเตอร์เป็นคนที่มีจินตนาการแรงมากคุณตายสาธุใช่ใช่คุณตายยิ้มอย่างคนมีปัญหาใช้โปรไฟล์อย่างคนที่อยู่เหนือปัญหาค่ะนะคะแบบสุดยอดฉันผ่านมันแล้วอะไรอย่างนี้ฉันสวยและรวยมากแบบโอ้ยเห็นภาพตัวเองแบบเดินช้อปปิ้งอยากกินอะไรก็กินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อแบบใช้เงินสวยๆอะไรอย่างนี้โอ้แบบฉันเป็นนางเอกที่แบบว่าประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ยอมนะเออสุดๆนะนะมั่นมากนะมั่นหน้าคือแบบว่าหืมอีดอกมึงมั่นใจมากใช่สิมั่นมากมั่นมากใช่มั่นฉันมั่นใจนะคะอูนี่กล้าพูดเนาะอยากจะเป็น motivate training ระดับโลกมั่นมากอะไรอย่างงี้อ่ะทำไมอ่ะพูดอ่ะกล้าพูดอย่างฉันไม่ล่ะเออถ้าไม่กล้าก็กลับบ้านอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรอย่างงี้ขำๆนะคะไม่เป็นไรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสนุกสนานนะคะเออเนาะไม่ต้องอายนะคะพูดได้เต็มที่นะคะพื้นที่ที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้และเป็นพื้นที่ของความสำเร็จนะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่ของจิกด่าและนินทาคนอื่นนะคะเพราะเราเป็นพื้นที่ของแบบเลิศค่ะเลิศค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณเจมส์โอเคเดี๋ยววันนี้ออกกลับไปกลับก่อนนะเออจะกลับออกบ้านแล้วตอนนี้อยู่ออฟฟิศขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะครีมกันแดดมายานะคะที่เนรมิตหน้าอีชันให้สวยใสนะคะแล้วก็น้ำดื่มบีชมนะคะตอนนี้เริ่มมีสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ชุดชนายพี่ปีนะคะห้องเสื้อของจำชื่อไม่ได้นะคะห้องเสื้อคุณนายนะคะห้องเสื้อของพี่รุ่งราชิกานะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะขอสร้างเพจให้ปังปังมาเพียบนะคะก็อย่าลืมนะคะไมโครโฟนอย่างดีของดิฉันนะคะอุดหนุนได้ใครที่อยากจะเป็นโค้ชและอยากไลฟ์สดนะคะก็ต้องมีไมค์ขอสร้างเพจให้ปังปังมาเพียบนะคะตอนนี้เหลือแค่2ที่นั่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่จองก็ต้องไปกันที่รอบหน้านะคะความมโนก็ช่วยไม่ได้นะคะจันไม่ให้เข้าค่ะคอร์สเต็มแล้วเสียใจด้วยนะคะ9,900 เรียน2วันแต่ถ้าใครแบบอยากจะทำวิดีโอแน่นๆและให้อาจารย์แบบทำงานตัดสินใจซื้อโฆษณาแบบใกล้ชิดนะคะก็สามารถเรียนได้ที่ 15,900 บาทนะคะแต่เรียน2วันก็พอแล้วนะแต่สำหรับใครที่ต้องการความแน่นความเป๊ะนะคะก็สามารถเรียนที่15,900นะคะและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากอยู่ไกลหรือยังไม่พร้อมนะคะขอเรียนออนไลน์นะคะก็2,990 บาทนะคะเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเวิร์กช็อปแล้วค่อยมาคุยกันนะคะว่าจะเอายังไงนะคะเรียนไปก่อนซ้อมไปก่อนสร้างเงินก่อนแล้วค่อยไปเรียนเติมคอร์สก็ได้นะคะเพราะเรียนเต็มคอร์สเรามีแถมวิดีโออยู่แล้วนะคะเบาๆสวยๆนะมีอะไรก็คุยกับครูได้นะคะเพราะว่าครูเนี่ยสวยและรวยมากแล้วก็มีน้ำใจด้วยนะคะแต่มาต่อค่าคอร์สอันนี้ลดไม่ได้จริงๆครูไม่ลดแต่ทีมงานลดเอาไม่ใช่ล้อเล่นไม่ได้ลดนะคะราคามาตรฐานจริงๆคุ้มจริงๆคือไม่อยากให้มองว่ามันแพงอ่ะอยากให้มองว่ามันคือคอร์สที่มันจะสร้างเงินให้กับเราเราเรียนแล้วเราได้ค่าคอร์สคืนแน่นอนมันให้คุณค่ากับเราไปตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่ออบเอามาสอนออบหมดไปเป็นล้านนะคะช่วยออบด้วยนะต้องมีออฟฟิศต้องมีทีมงานนะคะโทรหาโค้ชออบขวัญได้นะคะให้ลิงก์ LINE แอดด้วยนะคะสนใจลงทะเบียนเรียนผ่านลิงก์ LINE แอดได้เนื้อหาคอร์สออนไลน์มีอะไรมี LINE แอด YouTube Facebook การทำคลิปวิดีโอการพูดหน้ากล้องการซื้อโฆษณานะคะการซื้อโฆษณาเทคนิคการบริหารช่อง YouTube เทคนิคการปิดการขายการพูดปิดการขายหนูจะลงเรียนได้เลยค่ะลงเรียนก่อนนะคะลงเรียนก่อนแล้วค่อยมาเจอกันเนาะแล้วก็ออกกำลังจะเปิดคอร์สสร้างปฏิหาริย์ชีวิตลิขิตได้ด้วยตัวคุณเองนะคะหรือใครต้องการที่จะโค้ชส่วนตัวนะคะก็10,000บาทนะคะ4ชั่วโมงแล้วก็25,900บาทเต็มวันนะคะก็สามารถที่จะโค้ชส่วนตัวได้สำหรับใครที่มีปัญหาชีวิตนะคะออมมีโปรเซสที่ออมเนี่ยหมดเงินเยอะมากนะคะคือเรียนมาหลายที่นะคะเอามามิกซ์กันแล้วออกใช้แล้วได้ผลนะคะคนที่โค้ชนะคะล้วนประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยร่ำรวยขึ้นเลยนะคะอันนี้เราไม่สามารถบอกได้บางคู่นะคะจะหย่าก็ไม่หย่าแล้วนะคะจากการโค้ชของออมนะคะบางคนสามีเมียน้อยรักขุดตุดเหมินนะคะก็สามารถที่จะได้คุยกับออมนะคะ
ต่เป็นไม่ใช่ปลดล็อกมโนนะคะเป็นการปลดล็อกจริงๆนะคะไม่ใช่แค่นั่งฟังธรรมดาแต่มีโปรเซสที่มันยอดเยี่ยมและปลดล็อกได้จริงๆนะคะแล้วก็มีโหราศาสตร์นิดหน่อยนะคะช่วยในการทำนายอนาคตร่วมกับ NLP ไม่ได้ยึดติดกับดวงด้วยนะคะแต่เป็นการใช้ NLP ร่วมแล้วก็ใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์นะคะมารวมกันบอกเลยว่าโปรเซสเจ๋งมากนะถ้าเกิดใครสนใจจะโค้ชส่วนตัวก็ได้นะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทีมงานงานยุ่งไม่ตรงให้บ๊ายบาย